สวัสดีครับตัดสุขีรีครับเอาวันนี้เชิญชวนท่านมารับประทานชมพู่กันนะครับเราเริ่มต้นจากงานประจำปีวัดสามยอดนะครับผมไปเดินดูก็ไปพบชมพู่นะครับพันทับทิมจันนะครับนี่เป็นหน้าตาที่อยู่ในร้านนะครับมีผลไม้เยอะแยะมากมายนะครับก็นำมาปลูกเลยครับอันนี้เป็นสวนหลังบ้านผมปลูกไว้ประมาณ4ปีกว่านะครับวันนี้เรามาดูผลงานกันนะครับหลังจาก4ปีไปแล้วอันนี้เป็นต้นชมพู่เลยนะครับที่ปลูกกำลังออกดอกเคยออกดอกมาแล้ว2ครั้งนะครับ2ปีที่แล้วปรากฏว่ามันร่วงหมดนะครับในปีนี้ก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวลองจะลองห่อดูนะครับก็หลังจากออกดอกแล้วดอกก็จะบานอันนี้เป็นดอกที่จะเริ่มโรยแล้วพอดอกโรยไปก็จะเป็นลูกชมพู่นะครับเป็นสีเขียวนะครับก็เป็นชมพู่พวงนี้เป็นพวงที่เราจะห่อกันนะครับในวันนี้วัสดุที่ใช้ห่อก็เป็นถุงพลาสติกเนี่ยครับข้างบ้านเยอะแยะมากมายนะครับเราก็ตรงไปที่ลูกชมพู่ที่เราจะห่อผมเด็ดใบก่อนนะครับเพราะว่าสะดวกในการห่อไม่รู้ว่าจะถูกหรือผิดนะครับแต่ว่าผมก็ห่อนะครับมีมดแดงนะครับบ้านผมเรียกมดแดงใหญ่หรือว่ามดส้มมันเกาะอยู่เยอะนะครับก็ห่อไปมันออกได้นะครับไม่ตายก็ห่อไว้เสร็จแล้วครับแล้วก็รอนะครับรอมีส่วนหนึ่งนะครับที่ร่วงนะครับเกือบครึ่งหนึ่งของที่ห่อแต่ก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งนะครับครึ่งครึ่งก็ห่อแล้วก็เป็นลูกชมพู่ดังที่เห็นนะครับนี่ใช้เวลา4ปีเกือบ5ปีนะครับนี่เป็นปีแรกนะครับที่ได้ทานชมพู่ทับทิมจันทร์นี่เป็นหน้าตาที่เราปลูกนะครับก็อันนี้ยังไม่แก่จัดนะครับแต่ว่าลองรับทานแล้วกรอบหวานนะครับอร่อยมากนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะเก็บพวงนี้ไปรับทานกันนะครับส่วนที่เหลือก็ยังมีนะครับในส่วนที่ห่อไว้นี่ส่วนหนึ่งก็หล่นก็มีนะครับก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับอาจจะเป็นเพราะน้ำไม่พอนะครับชมพู่ต้องลดน้ำเยอะพอสมควรนะครับเก็บเลยนะครับเก็บแล้วเรานำมาใส่จานเห็นไหมครับโอ้หน้าตาน่ารับทานนะครับอร่อยกรอบนะครับปลูกง่ายนะครับอร่อยนะครับนี่ผมลองกัดเลยนะครับล้างน้ำเรียบร้อยแล้วยังไงก็ปลูกรับประทานกันนะครับอร่อยมากครับ